ับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูบรรยากาศในห้างดูนะครับนี่ครับก็ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีนี่ก็เปิดมาเกือบ6ปีแล้วนะครับคุณคิดว่าจะเปิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม59นะครับ259ก็5ปีกว่าๆครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในห้างดูครับครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆครับตอนนี้ก็คนยังไม่ค่อยเยอะนะครับมาวันธรรมดาตรงนี้ก็จัดบูธขายอาหารเข้าคนละครึ่งด้วยครับตรงนี้พวกขนมนะครับน้ำพริกก็มีครับบรรยากาศที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชครับพาเดินเรื่อยๆครับแต่ว่าจะเป็นนกยูงครับสวยงามขอประดับไว้สวยดีครับเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับน่าจะเป็นชั้น2อ่ะนะครับบรรยากาศข้างล่างอันนี้มองจากชั้น2ไปยังชั้น1นะครับชั้น2นี้ก็มีพวกธนาคารกรุงเทพก็มีเกือบทุกธนาคารครับกรุงไทยอันนี้มาช่วงก่อนเที่ยงนะครับคนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะแล้วก็วันธรรมดาด้วยวันศุกร์นี่ร้านหนังสือนาอินD2S ก็มีครับร้านหนังสือเครื่องเขียนนี่ครับนี่ถ่ายจากชั้น2นะครับมองไปยังชั้น1สวยงาม
ู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนร้านวัดสันพวกมือถือเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับขึ้นไปชั้น3ดูบรรยากาศรอบๆครับชั้น3นี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเยอะร้านดังๆก็มีทุกร้านเกือบทุกร้านนี่ครับบาร์บีคิวพลาซ่าพวก MK อะไรก็มีครับพิซซ่าก็ถึงท่านพลาซ่านครศรีธรรมราชนี่ก็ถือว่ากว้างและก็ใหญ่ใช้ได้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น3ตรงนี้ก็ MK ครับนั้นก็เป็นโรบินสันครับพาเดินดูบรรยากาศรอบๆครับจะมีพวกรูปหนังตะลุงครับตามที่นั่งเล่นแล้วก็เล่นเก็บนี้ก็ราเมนบาร์บีคิวอันนี้ก็จะเป็นโรงหนังนะครับ SF Cinemaนี่ครับก็เป็นโรงหนังครับตรงนี้ SF Cinema บรรยากาศหน้าตรงนี้นะI'm sorry.
ก็จะน่าจะหมดแค่นี้นะครับน่าจะมีแค่ชั้น3ครับทั้งหมดก็3ชั้นนะครับลงไปข้างล่างก็เป็นชั้น2นะครับต่างๆต่างๆนี่ครับก็จะมีรูปหนังตะลุงสวยงามครับนี่ครับบรรยากาศห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวลงไปที่ชั้นหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็เป็นท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวลงไปชั้นล่างน่าจะเป็นชั้นใต้ดินตรงนี้ต้องเดินลงครับก็ชั้นนี้ลานจอดรถชั้น G นะครับนี่ครับก็ขึ้นมาจากชั้น G มาชั้น1นะครับเมื่อกี้ชั้น G ก็ไปที่จอดรถนะครับก็เลยขึ้นมาชั้น1ใหม่ครับนี่ครับท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ครับบรรยากาศดีครับครับขอถ่ายบรรยากาศที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมนั่งเล่นอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ